สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมสุเมธโพสีทองกับสวนแก้วพิชิตดอนเมืองมีอุปกรณ์ในการใช้ทำและสร้างความสวยงามให้กับชุมชนมานำเสนอขายให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับหัวใจสำคัญของการตัดแต่งทำให้ต้นไม้ของคุณนั้นมีความสวยงามหรือเปลี่ยนสีหรือว่าจะเป็นการตัดแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะก็จะหนีไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่มีมีดนะครับมีดตัวนี้ผมได้ออกแบบขึ้นมาด้วยกัน2แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะฮะแบบที่1ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นโค้งเป็นลักษณะของใบมีดที่โค้งนะฮะใบมีดที่โค้งเพื่อสะดวกและง่ายต่อการช้อนเข้าไปตัดรากด้านในนะครับก็คือเรียกกันในนามที่เรารู้จักกันทั่วไปคือมีดตัดรากนั่นเองนะครับส่วนแบบที่2แบบที่2นี้ผมก็จะเป็นมีดที่ใช้ในการเสียบยอดนะครับมีดที่ใช้ในการเสียบยอดเพื่อที่จะได้เปลี่ยนสีโน้นสีนี้ตามใจที่เราต้องการนะฮะหัวใจสำคัญของการเสียบยอดที่ดีอย่างหนึ่งก็คือจะจำเป็นจะต้องมีมีดที่คมนะฮะคมและสะอาดถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะฮะจะดูว่าใบมีดเนี่ยมีความบางนะครับนี่คือความกว้างของใบมีดนะครับส่วนด้านหลังด้านนี้นะฮะก็จะเป็นความบางของใบมีดซึ่งบางอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรนั่นเองงานที่บางแบบลักษณะแบบนี้จะสามารถทำให้แผลรอยตัดนั้นน่ะช้ำน้อยมากเลยนะครับโอกาสที่เยื่อเจริญจะกลับมาติดและสมานได้ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความบางของใบมีดเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมถืออยู่นี้ก็คือมีดที่ใช้ในการเสียบยอดนะครับเสียบยอดชนชมเปลี่ยนยอดชนชมตัดใบป้องกันการยืดของชนชมนะครับอย่างที่2ต่อมาก็จะเป็นมีดที่ใช้ในการตัดรากอย่างที่ผมได้เรียนมาตอนแรกๆ แล้วนะครับนี่ส่วนตัวมีดจะมีลักษณะโค้งนะครับลักษณะโค้งที่ออกแบบมาให้รองรับสำหรับงานที่เข้าไปช้อนใช้ด้านในลึกๆเข้าไปล้วงด้านในลึกๆลากฝอยเล็กๆที่อยู่ด้านในนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปอกทองเหลืองนะครับผลิตจากทองเหลืองคือจะไม่เป็นสนิมนะฮะป้องกันการเป็นสนิมของตัวปลอกตัวนี้คราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับเริ่มจากด้ามนะครับด้ามมีดนี่เป็นวัสดุที่ทำจากไม้นะครับคุณผู้ชมทำจากไม้จะสังเกตว่าจะมีลายไม้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้พวกฉำฉาจามจุรีนะฮะฉำฉาจามจุรีก้ามปูต้นเดียวกันนะฮะที่เรานำใบของพวกมันมาทำดินปูชนชมของเรานะครับจะมีลายไม้เป็นริ้วๆขึ้นไปนะครับไม้นี่ก็จะต้องมีอายุนะฮะถึงจะมีลายไม้นะครับปอก็จะเป็นทองเหลืองอย่างที่เรียนนะฮะเป็นทองเหลืองคือจะไม่เป็นสนิมนะครับส่วนลักษณะโดยรวมก็จะโค้งนะครับจะเป็นลักษณะของโค้งที่เข้ากับมือแล้วใบมีดนี่ก็จะผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะฮะคือมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีความคมเวลาตัดแล้วเนี่ยทำงานหนักๆเนี่ยมันจะไม่บู้ไม่ย่นนะฮะเพราะว่าจะเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับให้ตัวแต่ว่าไม่หักนะครับแล้วจะแข็งนะครับเหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีดตัดรากนะครับใช้ในการตัดรากทั่วไปสำหรับงานชุมชนนะฮะความยาวของตัวมีดแล้วก็ด้ามมีดแล้วก็ขนาดกระทัดรัดกำลังใช้เลยนะครับจะเป็นมีดยาวปลายสังเกตคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าปลายมันยาวนะฮะก็เหล็กใบมีดนี้ก็ผลิตจากวัสดุเดียวกัน
ความแข็งแรงมากแล้วก็ยิ่งรับก็ยิ่งคมนะครับตอกทองเหลืองนะฮะด้ามก็เป็นด้ามไม้มีดแต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันออกตรงที่ลักษณะของด้ามถ้าส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าพวกนี้จะให้อารมณ์ของไม้นะครับมีความลายแต่ละลายก็จะเกิดจากธรรมชาติของต้นไม้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้ต้องห้ามเป็นไม้ชำฉาไม้จำจุรีนะฮะใบกล้ามปูนั่นเองนะครับใช้แล้วไม่ผิดกฎหมายสบายใจได้ก็มีทั้ง2รุ่นให้คุณผู้ชมเลือกนะฮะนะเป็นใบยาวใช้ในการเสียบยอดตัดแต่งใบตัดยอดส่วนเล่มสั้นใช้ในการตัดรากนะครับจุดประสงค์การใช้งานก็แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้งานแบบไหนนะฮะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยเกือบลืมไปครับที่มาคู่กันด้วยก็คือหินละมีดนะครับหินเนี่ยก็จะเป็นหินที่เป็นขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับทางโรงงานก็จะไปตัดเหมือนพวกสัมปทานหินต่างๆนะครับแต่ตัวเนื้อหินเนี่ยจะเป็นเนื้อหินที่เป็นมีความละเอียดสูงมากเลยนะครับใช้ในการรับมีดพวกตะกูมีดกรีดยางนะครับมีดกรีดยางมีดที่ต้องใช้ความคมมากๆนะครับผมก็มีจำหน่ายคู่ไปกับคุณผู้ชมด้วยส่วนลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะซื้อพ่วงไปด้วยได้เลยนะครับคราวนี้มาดูราคากันราคาสินค้าผมทั้งมีดแบบที่1แบบที่2แล้วก็รวมทั้งเจ้าหินรับมีดนี้มันราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีดสั้นนะครับมีดสั้นตัวนี้ก็ขายให้คุณผู้ชมอยู่ในราคาเล่มละ350บาท350บาทนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะงานค่อนข้างที่จะดีครับคุณผู้ชมราคาจะสูงนิดนึงเพราะคุณผู้ชมสังเกตดูเนื้องานนะครับผลงานของสินค้าที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นทางด้านคุณภาพนะครับผมจะขายของที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพื่อคุณผู้ชมกับคุณลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวด้ามไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามปลอกทองเหลืองแล้วก็ตัวใบมีดที่ทำจากวัสดุที่คงทนและแข็งแรงนะครับยิ่งรับยิ่งคมนะครับเสนอขายในราคา350บาทสำหรับมีดตัดรากนะครับต่อมาก็คือมีดยาวนะครับมีดยาวนี้ก็ขนาดด้ามนี่จะมีความยาวใกล้เคียงกับมีดสั้นที่ผ่านมาก็เสนอขายคุณผู้ชมในราคา350บาทเช่นกันนะครับคู่หนึ่งก็จะเป็น700บาทแต่ถ้าใครสนใจหินรับมีดนะครับหินรับมีดตัวนี้ผมเสนอขายคุณผู้ชมอยู่ที่ก้อนละ150บาทนะครับผลิตจากหินธรรมชาติที่มีเนื้อละเอียดคุณสมัยโบราณเขาเรียกหินรับมีดโกนนะครับมีดรับมีดโกนรับมีดโกนที่ใช้โกนหนวดมีดโกนหาเรือนะครับจะใช้หินตัวนี้มีความละเอียดสูงมากซึ่งตามท้องตลาดบ้านเราไม่ค่อยมีขายจะมีขายในเขตพื้นที่ที่ทำสวนยางบารานะฮะใครอยู่ใกล้สวนยางก็ลองไปหาซื้อเอาเด้อส่วนใครไม่มีสวนยางอยู่ใกล้บ้านก็โทรมาซื้อที่ผมก็ได้ในราคา150บาทคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อไปพร้อมกันเลยก็คือมีดด้ามเล็ก1ด้ามนะครับแล้วก็มีดยาว1ด้ามแล้วก็รวมทั้งหินและมีดด้วย3ชุดนะครับถ้าเราแยกซื้อเป็นชิ้นก็350 350และ150รวมเป็น700กับ800เป็น850บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อยกเซตไปผมจะขายลดราคาให้คุณผู้ชมในราคา750บาทพร้อมกับรวมค่าจัดส่งด้วยนะครับก็ไหนๆต้องใช้แล้วในสวนก็พิจารณาดูเอาก็แล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าถามผมก็เชียร์ให้ใช้ตัดรากเพื่อสะดวกในการทำงาน2ก็คือมีดที่ใช้ในการเสียบยอดนะฮะมีดดีอุปกรณ์ดีคนเสียบดีต้นไม้ดีทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีมันก็จะออกมาดีนะครับและสิ่งที่ทำให้อุปกรณ์ของคุณผู้ชมมีคุณภาพสูงมากขึ้นก็คือหินรับมีดนะครับและจะสร้างความคมและบางให้กับมีดของคุณผู้ชม
ที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือหินละมีดตัวนี้ซื้อยกเซตนะครับ750แยกซื้อรวมมูลค่าเป็น850ไม่รวมค่าจัดส่งหากท่านใดสนใจโทรมาสั่งซื้อกับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0891741393อีกเบอร์หนึ่งครับคือ0818065682ยินดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับบางทีหลายๆท่านโทรมาว่าผมจัดส่งทางไปรษณีย์ไหมไม่สะดวกมารับที่กรุงเทพจัดส่งครับยินดีฮะคุณลูกค้าสามารถโทรมาสั่งผมได้เลยนะครับวันนี้ผมสุเมธโพธิ์สีทองกับสวนแก้ววิชิตและอุปกรณ์ดีๆพวกนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ